สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประชาชนแห่เข้าโรงจำนำทะลุ100รายต่อวันคนมาแม้กระทั่งบันไดเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครหาดใหญ่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงของสถานการณ์โควิดรอบที่3มีประชาชนมาใช้บริการนำสิ่งของมาจำนำเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนื่องจากหลายครอบครัวเดือดร้อนและมีบางคนที่ต้องตกงานที่โรงรับจำนำมีสิ่งของที่ประชาชนนำมาจำนำซึ่งมีทั้งทองคำเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีพัดลมตู้เย็นเครื่องซักผ้าจักรยานเครื่องมือช่างเช่นตู้เชื่อมเครื่องตัดเหล็กและเครื่องมือเกษตรกรเช่นเครื่องพ่นดินเครื่องอัดดินหรือแม้กระทั่งบันไดอลูมิเนียมนายทวีวงศ์วงช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครหาดใหญ่ผู้ตรวจการเขต48เปิดเผยว่าสถานธนานุบาลเทศบาลนครหาดใหญ่ได้สำรองเงินเอาไว้131ล้านบาทเพื่อรองรับประชาชนที่นำสิ่งของมาจำนำซึ่งแต่ละวันมีผู้มาใช้บริการประมาณ150คนจากช่วงปกติไม่เกิน100คนโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำโรงรับจำนำพยายามช่วยทุกคนสิ่งใดที่พอมีค่าหรือตีราคาได้ก็จะช่วยรับไว้หมดแม้กระทั่งบันไดอลูมิเนียมซึ่งยังมีคนพามาจำนำรับไว้ให้ในราคา500บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเรียกว่าอะไรที่พอมีราคาทางโรงจำนำจะพยายามช่วยรับจำนำเอาไว้เพราะประชาชนที่มาโรงจำนำนั้นเดือดร้อนจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ